่อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท S&C Emporium จำกัดดูชิมไปบ่นไปตั้งใจเสนอหมุนตามล้อล่อเต็มพุงร่วมเดินทางโดยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งผลิตภัณฑ์สีไทยซูเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์สตาร์เวลAJPTV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% อาหารอร่อยมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดแต่ละจังหวัดของไทยก็มีจุดเด่นของความอร่อยที่มากมายที่โดดเด่นทั้งเรื่องของรสชาติรูปลักษณ์ของอาหารที่มีสีสันสะดุดตาจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกเพราะเสน่ห์ปลายจวักของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่อยู่ตามร้านอาหารทั่วประเทศนั้นมีมากมายจนเราอดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาเป็นตัวแทนไปหาของอร่อยทั่วไทยมาให้ท่านได้รู้ซึ้งถึงรสชาติความอร่อยทั่วไทยที่ไม่ว่าจะหลบซ่อนความอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปเสาะแสวงหามาให้ท่านชิมในหมุนตามล้อล่อเต็มพุงช่วงหมุนตามล้อสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงสวัสดีค่ะเคงเกาะวริศราสัจยานะคะวันนี้อยู่กับรายการมุนตามล้อล่อเต็มพุงนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เคงเกาะก็พามาเที่ยวนะคะที่บ้านบางพัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะและจะเห็นด้านนี้นะคะนี่เลยบรรยากาศจะดูออกชิลนะคะแล้วก็ดูแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจนั้นตามเคงเกาะมาเลยค่ะบ้านบางพัดหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางป่าโกงกางขนาดใหญ่มีลำน้ำจากทะเลพังงาในตำบลบางเตยพาดผ่านอดีตถูกเรียกขานในนามว่าบ้านลิงเพราะมีฝูงลิงนับร้อยตัวอาศัยอยู่แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบางพัดโดยมีการย้ายเข้ามาอยู่ครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ค่ะซึ่งในครั้งแรกนั้นสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปลูกกระท่อมสำหรับพักตอนออกมาหาปลาในยามค่ำคืนเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นแต่พอเห็นว่าเป็นทำเลดีสามารถออกทะเลได้ตลอดชาวบ้านจึงทยอยมาปลูกเรือนอยู่จนเป็นชุมชนบ้านบางพัดในปัจจุบันค่ะไม่เพียงบรรยากาศดีเท่านั้นนะคะที่นี่ยังถือว่าเป็นสถานที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งป่าชายเลนและสัตว์น้ำจนเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะที่ทำให้ใครหลายๆคนมาแล้วบอกว่าไม่เสียเที่ยวเลยค่ะความเป็นอยู่นะคะของชาวบ้านนะคะที่นี่นะคะก็ความเป็นอยู่เรียบง่ายมากสินค้าก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะอยากจะมาเที่ยวนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะครบทุกรสจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าชอบมากตรงที่ว่า
ร้านไอแต่ชาชักแอนชาระบำเนี่ยรสชาติทุกอย่างเนี่ยของหวานก็ไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้หวานจนแบบว่าอุ๊ยทานไม่ได้มุนตามรอรอเทมพูช่วงอร่อยตามล้อสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงอร่อยตามร้อนนะคะวันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของโรตีและก็ชาชักอีกด้วยนะคะแต่ว่าข้างในค่ะจะมีเมนูเด็ดอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เราอยู่กับคนสำคัญนะคะที่วันนี้จะมาเฉลยว่าอาหารแต่ละอย่างที่อลังการขนาดนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะและที่เด็ดของร้านนี้จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่นีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นีค่ะโอ้โหแหมพี่นีคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเล่าความเป็นมาเป็นไปนะคะก่อนที่จะมามีร้านไอแต่ชาชักแอนชาบัมนี่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะร้านไอแต่เกิดหลังสึนามิหลังสึนามิได้ประมาณเดือนหนึ่งที่ได้มาที่นี่มารู้จักที่นี่ได้เพราะตอนสึนามิมันคือตะกั่วป่าทำให้รู้จักที่นี่แล้วทำไมถึงมาเปิดเป็นโรตีอย่างเงี้ยคะที่นี่มันยังไม่มีร้านอย่างนี้มันยังไม่มีร้านชาชักแล้วบวกกับอีกอย่างเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำก็เลยเปิดร้านชาชักขึ้นมาแล้วซิกเนเจอร์ของร้านคือทุกคนที่มาที่นี่จะต้องสั่งเลยมีอะไรบ้างมีโรตีภูเขานี่เลยนี่คือโรตีภูเขาชาระบำชาระบำชาชักมีชาชักนะคะโรตีกรอบโรตีกรอบตำปูม้าตำปูม้ายำปูม้าโอ้โหอันนี้คือแขกไปใครมาต้องสั่งเมนูที่ว่าทั้งหมดนี้ทุกครั้งนะคะทุกครั้งงั้นขอถามเลยแล้วกันค่ะว่าอันนี้หนูไม่เคยเห็นหนูพูดตรงๆไม่เคยเห็นอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าใครคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาสูตรนี้เคยเห็นเขาทำกันแต่มันไม่ได้สูงถึงขนาดนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่โอมันตินอย่างนี้ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันคงจะดีขึ้นก็เลยทำให้มันใหญ่แล้วก็ใส่โอมันตินลงไป อันนี้ก็เป็นสูตรของที่ร้านเลยสูตรของที่ร้านและที่สูงได้ขนาดนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านไอแต่ชาชักแอนด์เป็นเอกลักษณ์แล้วชาชักนี้ล่ะคะชาชักเนี่ยได้มาจากมาเลย์มาเลย์เลยสูตรแท้ๆสูตรแท้ๆแล้วส่วนผงชาเนี่ยจะมาผสมกันเองแล้วก็ชิมกันดูว่ามันอร่อยไหมแต่เอกลักษณ์เป็นสูตรของตัวเองมาเห็นแต่ละอย่างนี่น่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะอยากจะมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็แวะมาได้ค่ะที่ร้านไอแต่ชาชักแอนชาระบำคุณพี่นิคะช่วยบอกเส้นทางสำหรับใครที่จะมาร้านไอแต่ชาชักแอนชาระบำนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้วยร้านไอแต่ตั้งอยู่ที่สี่แยกเทศบาลตะกั่วป่านะฮะอยู่ตรงกันข้ามกับอุทยานพระนารายณ์โอ้โหก็จุดเด่นๆเลยแล้วกันเนาะจุดเด่นๆแล้วเบอร์โทรติดต่อส่วนเบอร์โทร087383-5470เบอร์โทรโดยตรงเลยฮะเบอร์โทรนี้นะคะก็กริ๊งมาได้เลยแต่ตอนนี้ค่ะเห็นของข้างหน้าแล้วเลือกไม่ถูกเลยค่ะพี่นีคะว่าจะทายดีพี่นีช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมคะว่าควรจะต้องทายอะไรก่อนเอาเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะงั้นขออนุญาตนะคะกินเผ็ดไปก่อนแล้วค่อยมากินหวานๆอ๋อแก้เผ็ดเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเนื้อด้านในกันนะคะรสชาติจัดจ้านได้ใจครบทุกรสจริงๆเนื้อปูก็หวานด้วยค่ะ
อันนี้โอเคเลยนะคือถ้าเกิดใครที่มาร้านไอสไตล์ชาชักแอนชาบัมนะคะไม่สั่งเมนูนี้นี่มาไม่ถึงนะแล้วอีกเมนูนึงอะคะเป็นตำปูม้าอันนี้ตำปูม้าเลยนะคะขออนุญาตละกันเนาะจะมีส้มตำข้างในอันนี้จะมีส้มตำอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราลองทานกันเลยอร่อยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอชิมนี่นิดนึงนะคะชาชักต้องบอกเลยนะว่ารสชาติแตกต่างจากที่เคยไปกินคือไม่ได้หวานพุ่งแล้วก็มีความหอมหวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะวันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอเลยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ารับชมรายการเราแล้วนะคะหรืออยากจะมาทานอาหารนะคะแล้วก็นี่เลยโรตีภูเขาไฟสูตรเฉพาะของร้านไอสแตร์ชาชักแอนชาระบัมนะคะก็สามารถมาชิมกันได้แต่เดี๋ยวเคนโกะจะลองชิมให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นก่อนว่ามันน่าทานขนาดไหนคุณพี่คะสูงขนาดนี้แนะนำหน่อยวิธีการกินเปิดหักทางนี้แล้วเปิดหักเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่เห็นของประติมากรรมที่สูงๆแบบนี้แล้วไม่อยากทำลายค่ะแล้วก็คลุกนมเลยใช่ไหมคะกินได้เลยมันมีอยู่แล้วนมกับโปรตีน50ดาวค่ะอร่อยมากๆนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะนี่เลยนะคะเห็นด้านนี้สีสันสวยงามช่วยบอกนิดนึงค่ะคุณพี่นี่คะว่าชั้นล่างเป็นอะไรและชั้นบนนะคะชั้นล่างเป็นนมชั้นบนเป็นชาส่วนชั้นบนสุดเป็นฟองนมอันนี้คือต้องคนต้องคนคนนะคะแล้วมันก็จะเป็นชาร้อนดีๆนี่เองต้องบอกเลยค่ะว่าชอบมากตรงที่ว่าร้านไอแต่ชาชักแอนชาระบัมเนี่ยรสชาติทุกอย่างเนี่ยของหวานก็ไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้หวานจนแบบว่าอุ๊ยทานไม่ได้แต่หวานกำลังดีเพราะทุกอย่างที่ทานมานี่แบบลงตัวหมดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นีมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะร้านไอแต่ชาชักแอนชาระบัมด้วยค่ะและสำหรับในช่วงหน้าค่ะพี่ต้าของเราก็ยังคงรออยู่นะคะแต่ว่าจะพาไปทานอาหารที่ไหนและเมนูเด็ดจะเป็นอะไรนะคะต้องพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะจุดเด่นนะจุดเด่นของของผู้หญิงเนี่ยก็คือปลายจวักก็ทำอาหารอร่อยนี่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายแรงมาวันเดียวนี่อ้วนหลายโลมากครับผมกินทีเดียวหลงเลยเพราะนี่พี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือแล่เสร็จเรียบร้อยเลยจบเลยใช่ไหมจบเลยมุนตามรอรอเต็มพุงช่วงล่อเต็มพุงสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงบลูโกลคอฟฟี่กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงเคนโกะผมรู้จักนิสัยคุณดีใช่ไหมคุณทานข้าวกับผมบ่อยมากแล้วทำไมผมจะไม่รู้แล้วคุณมาติดใจอะไรพังงานักหนาเนี่ยคุณไม่ไปที่อื่นเลยร้านอาหารมีเยอะแยะไปบ้างดิเจ้าของก็น่ารักอาหารก็อร่อยจะไปไหนได้คะมี3อย่างนี้ใช่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร้านเนี่ยนะศาลาไทยนะศาลาไทยแต่อยู่ริมทะเลนี่นั่งออกไปนี่มองเห็นทะเลนะออกมาอย่างสวยงามแต่ผมก็เข้าใจแต่ผมก็พูดไปงั้นแหละเพราะจริงๆเนี้ยผมก็ติดใจอาหารรสชาติอร่อยถูกต้องนะครับก่อนเราจะลุยเรื่องอาหารเราไปเจอกับสุดหล่อของเราครับโอ้โหคุณมอนครับสวัสดีครับคุณมอนม้วนเชียงคุณมอนม้วนเชียงนะ
ครับจริงๆแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าง่วนเชียงเนี่ยมีรสชาติอะไรที่มันโดดเด่นมั้งก็คือสั้นๆเลยนะครับก็คือง่วนเชียงเนี่ย3โน3โนก็คือไม่ใส่วัตถุกันเสียผงชูรสแล้วก็สีโอ้โหครับปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นจะอยู่อย่างยาวนานไม่ได้คุณภาพชัดเจนครับครับอีกคนนึงนะครับก็ต้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนสำคัญนะครับก็คือพี่เตือนครับสวัสดีครับพี่เตือนสวัสดีครับพี่เตือนนี่เป็น GM ของแบรนด์ที่ดูแลทั้งร้านอาหารไปทั้งหมดของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำแร่หรือต่างๆนะอยู่ในความรู้สึกของพี่เตือนเล่าให้ฟังนิดนึงโรงแรมนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่16ปีแล้วค่ะแล้วก็พิเศษของโรงแรมนี้นะคะพี่เตือนมีน้ำพุร้อนน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งบำบัดเป็นทาราบำบัดกับญี่ปุ่นเนี่ยที่บอออนเซนนี่มันเหมือนกันไหมครับพี่เหมือนกันนะคะเหรอแต่ว่าเราดีกว่าไม่ใช่เหรอใช่เพราะของเรามีรีสอร์ทแล้วก็มีชายทะเลแล้วก็เป็นแห่งเดียวของภาคใต้หรือว่าของประเทศไทยเลยค่ะคุณต้อยแล้วมันต่างจากระนองไงระนองก็มีน้ำแร่นะพี่ของเขาไม่มีรีสอร์ทนี่คะแล้วของเขาไม่มีเจ้าของอันนั้นจะเป็นของรัฐบาลค่ะแต่ที่นี่มันอยู่ในที่ของเราใช่ไหมเราก็สร้างเป็นโรงแรมขึ้นมาใช่ไหมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าแร่น้ำแร่ธรรมชาติเนี่ยใช่ค่ะมันจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายของเราใช่มีแร่ธาตุแร่ธาตุที่มีประโยชน์นี่เคนโกะก็ลองไปใช้บริการอยู่เนียนเลยร้านอาหารนี่ก็เกิดมาตั้งพร้อมกันเลยสิบกว่าปีแล้วค่ะนี่ก็จุดเด่นในร้านอาหารนี่ก็คืออยู่ที่ริมทะเลนะสวยมากบรรยากาศดีอากาศเรานั่งวิวก็ดีลมก็เย็นครับใช่เย็นสบายตอนนี้ก็ถึงว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะใครไม่มานี่ต้องรีบมาเลยเข้าไปในเน็ตก็ได้นะใช่ค่ะสามารถไปดูได้และอีกคนนึงนี่เป็นคนสำคัญนะขาดไม่ได้เลยครับว่าเป็นคนสำคัญขาดไม่ได้เป็นคนที่ต้องนำอาหารดีๆมาให้เราชิมก็คือพี่จิ้มครับครับสวัสดีครับสวยเหมือนเดิมนะโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วยังปิ๊งเนี่ยสวยไม่พอมีเสน่ห์ปลายจวักด้วยใช่ก็คือเนี่ยจุดเด่นนะจุดเด่นของผู้หญิงเนี่ยก็คือปลายจวักก็ทำอาหารอร่อยนี่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายแรงมาวันเดียวนี่อ้วนหลายโลมากครับผมว่าพี่จิ้มนี่ก็โอ้โหก็ทำอาหารอร่อยมากกินทีเดียวหลงเลยก่อนจะมาตรงนี้อ่ะแนะนำอีกนิดนึงนี่น้องเคนโกะนี่เป็นพิธีกรที่มีงานเยอะมากเป็นงานเขาว่าถนัดในเรื่องของงานพิธีกรนะก็มีงานแสดงบ้างการเป็นทำงานพิธีกรนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิมั่นคงแน่วแน่นะถ้าไม่มีสมาธิมั่นคงนี่ไม่สามารถเป็นพิธีกรได้น้องเคนโกะนี่ถือว่ามีคุณสมบัติข้อนั้นครับขอบคุณมากค่ะโอเคนะครับพี่วิจิตรนี่ผมชอบมากเลยมันปลาอะไรมันใหญ่ขนาดนี้นี่เขาเรียกเกาแดงเกาแดงปลาเกาแดงเอ้ยปกติหนูเจอแต่เกาดำปลาทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าสดมากตัวนี้หายากมากนะนานๆขึ้นนานๆทุกทีเก่าแดงคุณเลยนะมีสีแดงมาพวกคุณเลยแดงตัวเนี้ยแล้วไซส์มันหนักกิโลครับเราอันนี้โลกว่าโลกว่าเลยแสดงว่าประมงที่จับได้นี่ต้องโอ้โหต้องรับมีจิ้นมากเลยนะก็อะไรวะเพราะว่ามันหายากแล้วก็จะมีตัวเดียวมาปุ๊บก็ต้องไปสาราไทยเลยมาสาราไทยครับผมโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรพี่อาหารเมนูนี้ปลามะขามค่ะปลาเก่าแดงมะขามราดน้ำมะขามเพราะนี่พี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือแร่เสร็จเรียบร้อยเลยจบเลยใช่ไหมจบเลยเห็นมาพี่ต้อยเห็นแบบนี้เราอดใจไม่ได้น้ำมะขามนะกลิ่นนี่หอมเลยนะครับแล้วก็ทานด้วยพริกทอดหอมครับนี่นะแล้วส่วนกินขนมจีนเลยนะขนมจีนไม่กล้ากินแบบนี้แล้วส่วนเมนูนี้เป็นอะไรครับอ๋ออันนี้ใบผักเหมียงผักเหมียงผักเหมียงที่ไอ้ที่ลูกขาวที่เรากินตะกี้ใช่ไหมที่ลูกมันอ่ะ
ไม่ใช่อันนั้นลูกเหนียงเออลูกเหนียงเอาเหนียงอันนี้ผักเหมียงเหมียงมันมีแต่ภาคใต้หรือเปล่าครับมีภาคใต้ค่ะอ๋อมีตั้งแต่ชุมพรลงมาแล้วลงภูเก็ตบ้างอ๋อซึ่งจุดเด่นของจานนี้จะอยู่ที่ผักเหมียงผักเหมียงกุ้งสดนี่ต้มกะทิอันนี้ชื่อเมนูว่าผักเหมียงต้มกะทิกุ้งสดผักเหมียงโอ้โหมันยาวอย่างนี้เหรอจริงนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยนะเราก็ลองเราก็ชิมมาหลายร้านนะชิมมาหลายร้านแต่ต้องยอมรับจริงๆนะฝีมือพี่กินเนี่ยนะผมไม่ได้ย่อนะพี่ก็คือพี่เนี่ยมีความเป็นใต้นี่ครับ 100% เลยใต้แท้มากเลยเขาเป็นคนใต้เออก็รู้ไหมว่าร้านเหนือใต้ใช่ไหมครับเราไม่ใช่ไม่เคยมาแต่ว่าแต่พี่เนี่ยเออแต่พี่แบบโบราณมากเลยพี่เออแต่ตัวพี่ยังสวยมากเลยพี่สมัยใหม่นะโอ้แต่ดูนี่ค่ะทานผักเนี่ยค่ะอาหารใต้มีประโยชน์ประโยชน์นี่ครับสวยขนาดนี้ลองดูครับพี่ต่อยครับผมนี่หนูจะลองทานดูนะปกติใบผักพี่เตือนค่ะถ้าแฟนคลับจะมาที่นี่มาไงพี่เตือนค่ะเดินทางโดยทางรถยนต์ครับผมทางรถยนต์นี่ก็จะแล้วก็มีทางเครื่องบินด้วยนะครับเพื่อถ้าสมมุติว่าจากแอร์พอร์ตมานี่ไม่ต้องไกลมากจากแอร์พอร์ตมาโรงแรม The Hot Spring Beach Resort ก็จะประมาณเอางี้ถ้าเกิดคนมาตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนต่างถิ่นนะก็จะมาลงเครื่องบินที่ภูเก็ตสนามบินภูเก็ตจากสนามบินมาไกลไหมไม่ไกลค่ะ20นาทีคุณต้อย20นาทีก็แป๊บเดียวใช่ค่ะมีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่าครับเทพมาก็สังเกตพี่เตือนจะมีป้ายบอกมาก็จะเจอป้ายเป็นระยะป้ายบอกตลอดทางใช่ใช่มาง่ายมาง่ายมาสะดวกจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาผมลงจากเครื่องบินภูเก็ตปุ๊บผมก็นั่งมาแป๊บเดียวมาปุ๊บข้ามสะพานสารสินมาปุ๊บแล้วก็จะเข้าเลยแถวโคกกรอยก็เห็นป้ายเลยโอ้สะดวกสบายมากมีเบอร์ไหมมีพี่มีค่ะมีค่ะเบอร์ของแรมนะคะ076-580-000ค่ะแล้วก็เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0815379894ค่ะไม่เป็นไรผมก็อยากจดไม่ทันเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับว่าใครมาที่นี่นะถ้ามาจากทางรายการเนี่ยนะมาจากพี่ต้อยก็ได้โอ้มาที่นี่ก็จะลดให้ด้วยได้ได้นะครับตามธรรมเนียมประเพณีเราชิมแล้วประทับใจใเราก็จะมีเกียรติบัตรสำหรับจากทางรายการมอบให้ว่าการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงนะครับครับคุณจารุมีการันตีความอร่อยนะคะจากรายการหมุนตามล้อล่อเต็มภูนั่นเองค่ะยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกเราที่พี่มอนมีอะไรบ้างพี่มอนกิฟต์เซตนะครับของง้วนเชียงทุกหยดเพิ่มรสอร่อยครับเป็นเซตใหญ่เลยใช่ครับมีเยอะแยะไปหมดอ่าง8ขวดอ่ะ8ขวดครับโอ้8ขวด8รสโอ้โหสุดยอดจริงทุกหยดมีเย็นตาโฟมั้ยครับมีครับเย็นตาโฟโอ้โหเย็นตาโฟมีเย็นตาโฟเหยาะเข้าไปเนี่ยเพิ่มรสอร่อยเลยใช่มั้ยครับเออโหสุดยอดมากค่ะวันนี้ก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะแต่ละเมนูเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋าแดงหายากมากๆอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะคะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะมาก็นี่เลยมาได้นะคะ The Hot Spring นะคะ Beach Resort and Spa นั่นเองค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเคนโกะจะพาไปเที่ยวไหนและจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ไหนบ้างต้องรอติดตามชมนะคะเดี๋ยววันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ